ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นทำให้มีการลักลอบขนน้ำมันเถื่อนจากประเทศเพื่อนบ้านไปขายในปั๊มหลอดแก้วค่ะที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานั้นพบปั๊มหลอดแก้วจำนวนมากที่ขายน้ำมันถูกกว่าน้ำมันปกติถึงลิตรละกว่า10บาทนะคะซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังปฏิเสธที่จะชี้แจงถึงแนวทางการป้องกันราคาน้ำมันที่ถูกกว่าราคาขายในปั๊มทั่วไปเกือบ10บาทนี่ราคาที่ทำให้ปั๊มน้ำมันหลอดแก้วริมถนนพลพิชัยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาถูกประชาชนไปเข้าคิวรอซื้อจำนวนมากเช่นเดียวกับปั๊มน้ำมันหลอดแก้วริมถนนกาญจนวณิชที่เกิดขึ้นใหม่นับ10แห่งค่ะบางแห่งขายดีจนต้องปิดขายน้ำมันหลังเปิดขายได้เพียงครึ่งวันซึ่งผู้ประกอบการค้าน้ำมันรายใหญ่ในจังหวัดสงขลาบางคนบอกว่าน้ำมันที่ขายผ่านปั๊มหลอดแก้วบางส่วนเป็นน้ำมันที่ลักลอบนำเข้าจากประเทศมาเลเซียโดยไม่เสียภาษีจึงสามารถขายราคาถูกกว่าปกติโดยน้ำมันดีเซลขายราคาลิตรละ25บาทขณะที่ปั๊มน้ำมันทั่วไปขายราคาลิตรละประมาณ27บาท25สตางค์ก็ถูกกว่าประมาณ2บาทนะคะขณะที่น้ำมันเบนซินขายในปั๊มหลอดแก้วลิตรละ30บาทปั๊มทั่วไปจะขายที่36บาท20สตางค์ซึ่งนับว่าถูกเกือบ6บาทค่ะมันส่งให้เกิดผลกระทบกับธุรกิจการค้าน้ำมันของผู้ที่ลงทุนอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็คือเจ้าของปั๊มทั้งหลายที่เขาลงทุนสร้างปั๊มนะครับแต่ละปั๊มนะครับ2ล้าน3ล้านถึง10ล้าน20ล้านบาทแต่เขาเนี่ยจะต้องมาเป็นคู่แข่งกับน้ำมันเถื่อนซึ่งไม่ต้องเสียค่าอะไรเลยทีมข่าวทีวีไทยพยายามติดต่อไปยังหน่วยปราบปรามศุลกากรทักษิณ10อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงถึงการป้องกันการลักลอบนำน้ำมันเถื่อนมาขายในประเทศแต่ได้รับการปฏิเสธค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลว่าอยู่ระหว่างการจัดเตรียมพิธีต้อนรับหัวหน้าคนใหม่ที่กำลังจะเข้ารับตำแหน่งในต้นเดือนหน้าค่ะอีกปัญหาหนึ่งที่คุณผู้ชมที่เคยเติมน้ำมันอาจจะเคยเจอก็คือการถูกหลอกให้เติมน้ำมันผิดประเภทนะคะแต่ตั้งแต่วันที่1เดือนหน้าเป็นต้นไปค่ะผู้ค้าน้ำมันอาจจะหลอกขายน้ำมันปลอมให้กับผู้ใช้รถได้ยากขึ้นกรมธุรกิจพลังงานนั้นจะมีการเปลี่ยนสีน้ำมันบางประเภทเพื่อให้ง่ายสำหรับการตรวจสอบด้วยสายตาติดตามจากรายงานของคุณพิมพิมลปัญญาณะค่ะในวันจันทร์ที่จะถึงนี้กระทรวงพลังงานจะบังคับใช้มาตรการเปลี่ยนสีน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่เพื่อแก้ปัญหาการหลอกลวงโดยนำน้ำมันที่ราคาถูกกว่ามาปลอมปนขายให้ลูกค้าเพื่อหวังกำไรส่วนต่างจากราคาน้ำมัน2ชนิดส่วนใหญ่แล้วคือเอาน้ำมันชนิดที่ราคาถูกไปขายไปปนกับน้ำมันที่มีราคาแพงแล้วไปขายในราคาสูงราคาแพงอาทิเช่นอย่างเอา B5 กับ B2เอา B5 ไปผสมเป็น B กับ B2 แล้วไปขายเป็น B2 ซึ่งมีราคาแตกต่างกันโดยเฉพาะสมัยปัจจุบันนี้ประมาณลิตรละบาท40ตังค์ในปีงบประมาณ2552กรมธุรกิจพลังงานสามารถตรวจจับผู้กระทำผิดได้367รายส่วนใหญ่เป็นการปนน้ำมันในปั๊มประมาณรายละ 3,000 ถึง 5,000 ลิตรดังนั้นจึงนำมาตรการเปลี่ยนสีน้ำมันมาใช้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ง่ายขึ้นโดยให้น้ำมันที่มีราคาแพงกว่าจะมีสีอ่อนกว่า B5 เนี่ยของเดิมเนี่ยสีเขียวนะแล้วที่เราจะกำหนดใหม่เนี่ยจะกลายเป็นสีแดงสาเหตุที่เราต้องการสีแดงเนี่ยเดิมเนี่ยว่า B2 เนี่ยคือสีเหลืองสีเหลืองกับสีเขียวเนี่ยเมื่อผสมกันแล้วเนี่ยถ้ามองถ้าไฟไม่สว่างนะแล้วก็ไม่เป็นจำนวนที่มาเห็นชัดๆก็จะมองไม่ค่อยออกนะเพราะสีเป็นเขาเรียกโทนสีเดียวกันนะการแตกต่างก็น้อยแต่เมื่อไหร่เมื่อปัจจุบันที่เราเปลี่ยนจากสีเขียวมาเป็นสีแดงเนี่ยสีแดงกับสีเหลืองเนี่ยคนละโทนสีแค่หยดสีแดงลงไป2หยดเท่านั้นเองสีจะเปลี่ยนไปทันทีเลยว่ามันจะกลายเป็นสีส้มอย่างไรก็ตามต้องใช้เวลาประมาณ2เดือนจึงจะเปลี่ยนสีน้ำมันได้ทุกปั๊มขณะที่เจ้าของปั๊มหลอดแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลกบอกว่าลูกค้าเคยเจอน้ำมันมีสีผิดปกติอาจจะรู้นะเพราะมันจะผสมกันแล้วมันจะใสใสมากเด็กมันบอกว่าใสทางเต็งหนังเพราะว่าไปทางเต็งหนังก็ไม่รู้นะไปเติมที่ไหนมาหนูบอกไปเติมที่เต็งหนังใสแจ๋วเลยผมก็คิดว่ามันใสอย่างนี้งั้นน่ะมาดูของยายแดงแป๊อย่างไรก็ตามผู้ใช้น้ำมันบางรายเห็นว่าวิธีนี้อาจแก้ปัญหาไม่ตรงจุดเพราะผู้หลอกลวงมักมีเทคนิคใหม่ๆเสมอคือว่าวันข้างหน้าถ้าเกิดเขามาเรียนแบบสีใหม่อีกต้องหาทางแก้ไขใหม่อีกเพราะเดี๋ยวนี้เทคนิคมันเยอะการเปลี่ยนแปลงการอะไรโกงอะไรมันเยอะ
กรมธุรกิจพลังงานยอมรับว่าวิธีนี้ไม่สามารถป้องกันปัญหาได้ทั้งหมดแต่ทำให้ปลอมปนยากขึ้นและสังเกตด้วยตาได้ง่ายขณะเดียวกันก็เตรียมหาแนวทางให้ผู้บริโภคตรวจสอบสีด้วยตนเองเช่นเตรียมหลอดแก้วสำหรับพิสูจน์สีน้ำมันไว้ในปั๊มทุกแห่งเพื่อให้ผู้เติมน้ำมันมั่นใจว่าน้ำมันที่ซื้อมีคุณภาพตรงตามที่ต้องการพิมพ์พิมลปัญญานะทีวีไทยรายงานอธิบดีกรมชลประทานเรียกหัวหน้าส่วนกรมชลประทาน17แห่งทั่วประเทศมาร่วมหามาตรการรับมือภัยแล้งนะคะขณะที่ทางบริษัทฮอนด้าเตรียมเรียกรถรุ่นฟิตและแจ๊สกว่าครึ่งล้านคันทั่วโลกเข้าตรวจสอบหลังจากพบปัญหาค่ะติดตามในทันข่าวเด่นทีวีไทยค่ะบริษัทฮอนด้าเตรียมเรียกรถรุ่นฟิตและแจ๊สจำนวน 646,000 คันทั่วโลกเข้าตรวจสอบหลังพบว่ามีปัญหาที่หน้าต่างซึ่งอาจเกิดความร้อนจัดถึงขั้นไฟไหม้ขณะที่ผู้บริหารฮอนด้าในไทยระบุกำลังตรวจสอบรถรุ่นนี้ว่ามีจำนวนเท่าไหร่ก่อนให้เข้าศูนย์บริการวีระเรืองสุขศรีวงศ์อธิบดีกรมทางหลวงเปิดเผยเกี่ยวกับโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือมอเตอร์เวย์บางปะอินนครราชสีมา196กิโลเมตรงบประมาณ 69,000 ล้านบาทที่มีการคัดค้านในบางพื้นที่โดยระบุว่าโครงการนี้จะต้องชะลอการก่อสร้างไปก่อนเพื่อดูข้อกฎหมายว่าต้องทำการศึกษาผลกระทบทางสุขภาพหรือ HIA ก่อนหรือไม่ซึ่งอาจทำให้โครงการล่าช้าออกไปและมีการลงทุนเพื่อติดตั้งกำแพงกันเสียงเพิ่มขึ้นด้วยเสถียรภาพและการสร้างความมั่นคงในไต้หวันนั้นถูกจับตามองรัฐบาลจีนนะคะและล่าสุดนั้นได้มีการระงับคำสั่งการขายอาวุธจากสหรัฐกว่า 200,000 ล้านบาทกับไต้หวันแล้วนะคะช่วงหน้าติดตามในข่าวต่างประเทศค่ะกว่า 150,000 คนต้องสังเวยชีวิตในโศกนาฏกรรมครั้งนี้และอีกกี่ชีวิตที่เหลือต้องทนทรมานเหมือนตายทั้งเป็นทีวีไทยร่วมกับสภากาชาดไทยขอเป็นกำลังใจสำคัญร่วมเชิญชวนผู้มีน้ำใจบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุแผ่นดินไหวในเฮติบัญชีกระแสรายวันเลขที่045-3-04368-1ชื่อบัญชีสภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในเฮติธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสภากาชาดไทยจนถึงวันนี้ได้ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น41ล้านบาทซึ่งสภากาชาดไทยได้โอนเงินให้องค์กรกาชาดสากลแล้วจำนวน24ล้านบาทขณะนี้ทีวีไทยและสภากาชาดไทยยังรอน้ำใจเพื่อช่วยเหลือชาวเฮติอย่างต่อเนื่องขอบคุณน้ำใจคนไทยที่หลั่งไหลช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์จากทางรัฐบาลจีนนะคะที่ตอนนี้ห้ามสหรัฐนั้นขายอาวุธมูลค่ากว่า 200,000 ล้านบาทให้กับไต้หวันพร้อมกับสั่งระงับการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านทหารกับสหรัฐค่ะและเรื่องนี้ก็กลายเป็นข่าวใหญ่ในประเทศจีนเมื่อสภาคองเกรสของสหรัฐกำลังพิจารณาข้อเสนอของสำนักงานความร่วมมือด้านความมั่นคงกลาโหมหรือ DSCA ที่จะขายอาวุธกว่า 200,000 ล้านบาทให้กับไต้หวันซึ่งประกอบด้วยขีปนาวุธ Patriot 114ลูกเฮลิคอปเตอร์แบล็กฮอค60ลำอุปกรณ์สื่อสารและขีปนาวุธฮาร์ปูน12ลูกกับเรือค้นหากับระเบิดออสเปรย์อีก2ลำค่ะโดย DSCA ให้เหตุผลว่าการขายอาวุธให้ไต้หวันถือเป็นการสนับสนุนความพยายามที่จะปรับปรุงกองทัพให้ทันสมัยและมีศักยภาพมากขึ้นวัตถุประสงค์หลักในการขายอาวุธคือช่วยพัฒนาความมั่นคงของไต้หวันซึ่งจะส่งผลต่อเสถียรภาพทางการเมืองความสมดุลทางการทหารและความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของจีนออกแถลงการผ่านเว็บไซต์เตือนสหรัฐให้คำนึงถึงผลเสียที่จะตามมาซึ่งจะไม่ส่งผลดีต่อทั้งสองฝ่ายก่อนหน้านี้จีนเคยแจ้งเตือนไปยังเอกอัครราชทูตสหรัฐในกรุงปักกิ่งแล้วรัฐบาลจีนประกาศระงับการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านทหารกับสหรัฐไว้ก่อนเพื่อรอดูท่าทีต่อไปซึ่งสภาคองเกรสของสหรัฐมีเวลาประมาณ30วันในการพิจารณาว่าจะอนุมัติการซื้อขายอาวุธกับไต้หวันหรือไม่ค่ะ